ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการใช้ iPhone หรือสมาร์ทโฟนของเราเป็นไมค์ไร้สายเพื่อให้ส่งเสียงออกไปที่ลำโพงบลูทูธช่วงนี้ถ้าหลายๆคนได้ใส่แมสก์ในการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ต้องสื่อสารกับทางคนไข้เภสัชกรต้องจ่ายยาและต้องบอกรายละเอียดกับคนไข้เราจะพูดผ่านไมค์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ลำโพงตัวนี้เราเอาไปวางใกล้ๆกับคนไข้แล้วคนไข้จะได้ยินเสียงนั้นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันว่าวิธีการนี้ทำอย่างไรติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ iPhone 1เครื่องแล้วก็ลำโพงไร้สายนะครับลำโพงบลูทูธเป็นรุ่นไหนก็ได้ครับเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องเอาลำโพงใหญ่ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะเทสตัวนี้ให้ดูนะครับเตรียมอุปกรณ์2 อย่างนี้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้ทำการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับลำโพงบลูทูธไร้สายผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับให้เปิดเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือว่า setting จากนั้นไปที่บลูทูธครับแล้วก็ทำการ pairing หรือว่าเชื่อมต่อลำโพงเข้าไปนะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อกับ Harman Kardon Go Play นะครับสถานะก็จะขึ้นว่า connected หรือว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเสียงที่ผมเล่นออกจาก iPhone เครื่องนี้ก็จะไปดังที่ลำโพงที่อยู่ด้านหลังแล้วนะครับต่อไปให้เข้าไปที่ App Store แล้วหลังจากนั้นค้นหาด้วยคำว่า Microphone Live นะฮะจะเห็นแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างบนมันจะมี2ตัวตัวข้างล่างจะเป็นเวอร์ชัน Pro นะครับก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดตัวข้างบนก่อนก็ได้ครับเข้าไปทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาเลยนะครับติดตั้งเสร็จให้เปิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นกดอนุญาตนะฮะเพื่อให้ใช้ไมโครโฟนนะครับจากนั้นครับให้ดูที่มุมล่างขวานะครับมันจะมีการส่งสัญญาณเสียงออกไปให้เราเลือกสัญญาณเสียงไปที่ลำโพงไร้สายตัวนั้นนะครับจากนั้นครับให้เราเปิดใช้งานได้เลยแต่ที่ปุ่มเปิดปิดนะครับที่อยู่บริเวณตรงกลางหน้าจอจากนั้นตัวไมค์จะเป็นสัญญาณสีแดงแล้วก็จะมีคลื่นเสียงเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมถอดไมค์ไร้สายไว้ที่หน้าลำโพงบลูทูธนะครับเราจะเห็นไมค์ไร้สายที่อยู่ตรงนั้นนะฮะเสียงที่ผมพูดตรงนี้จะเข้าไมค์นิดหน่อยนะครับจะไม่ดังเท่าแต่เดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดไมค์จากแอปพลิเคชันเหมือนโฟนไลฟ์เมื่อกี้แล้วก็พูดออกไปนะครับจะดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับกดเปิดสัญญาณขึ้นสีแดงผมก็จะไมค์ของ iPhone จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พูดอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือเสียงที่ผมพูดกระซิบอยู่ใกล้ๆของไมโครโฟนบน iPhone นะครับแต่เสียงที่คุณกำลังได้ฟังก็คือเสียงที่ออกจากหน้าลำโพงไร้สายตัวนั้นนะครับนี่ครับก็คือเป็นวิธีการที่เราเปลี่ยนนะครับ iPhone ของเราให้เป็นไมโครโฟนไร้สายที่เชื่อมต่อกับลำโพงไร้สายตัวนั้นนะครับข้อดีก็คือเราก็จะได้ไม่ต้องตะโกนดังหรือว่าเวลาที่เราใส่แมสเราก็จะได้พูดอยู่ตรงนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้ๆลำโพงตรงนั้นจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพอเห็นประโยชน์คร่าวๆสำหรับการนำไปใช้งานแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถกระจายเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องตะเบงเสียงและเวลาที่พูดผ่านหน้ากากอนามัยนะครับบางคนอาจจะใช้หน้ากากผ้าหรือบางคนอาจจะใช้ N95 ซึ่งลมที่มันจะผ่านออกมาจากหน้ากากนั้นอาจจะยากนะครับแล้วเสียงที่คุยกับคนไข้หรือว่าเสียงที่คุยกับคนบริเวณรอบนั้นอาจจะไม่ได้ยินตัวลำโพงตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับคุณเภสัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนที่จะต้องพูดกับคนไข้ก็จะได้ไม่ต้องตะโกนดังและอีกอย่างก็คือ iPhone เครื่องนี้หรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เราก็ใช้อยู่คนเดียวมันก็จะลดความเสียงที่เราไม่ต้องใช้ไมโครโฟนร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยเวลาที่เราพูดอยู่ตลอดเวลามันจะมีละอองน้ำลายนะครับกระจายมาโดนอยู่แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าน้ำลายใครมาโดนอยู่ตรงนั้นคือถ้าสมมติว่าโชคร้ายจริงๆมีเชื้อติดอยู่บนไมโครโฟนแล้วเราไปจับอ่ะมันก็เพิ่มความเสียงตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือของเรานะครับก็จะเป็นเราใช้คนเดียวนะครับก็จะช่วยอีกทางนึงในการที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะในการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมถ้าหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้คนที่อยู่ใกล้ตัวของเราใช้ก็ได้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเทคนิคนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับผมต้อมไอ้มดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go.